เชิญท่านชวลิตก่อนครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายชวลิตวิเชียสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเห็นว่าประเด็นการเมืองที่ประชาชนทั้งประเทศกำลังสนใจติดตามมากที่สุดขณะนี้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะร่วมมือกันช่วยดึงความเชื่อมั่นประเทศให้กลับคืนมาอยู่ในความชอบธรรมได้หรือไม่อย่างไรประชาชนทางบ้านรอพิสูจน์ความจริงใจของสมาชิกรัฐสภาว่าจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องประชาชนติดตามอยู่ท่านประธานที่เคารพครับรัฐสภาให้ความสำคัญกับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยประชาชนที่เข้าชื่อกันกว่า 100,000 คนจะเห็นได้จากหลังมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมในวันที่1พ.ย. 63แต่ละภาคส่วนคุยกันนอกรอบรอยัตติที่เสนอโดยภาคประชาชนมาพิจารณาร่วมกันในวันนี้และผมขอทบทวนว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้เสนอยัตติแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา256ตั้งสสร.โดยไม่แตะหมวด1หมวด2ตรงนี้ถือเป็นการริเริ่มและเสนอโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นครั้งแรกหรือเป็นกลุ่มแรกในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็มีหลักการเดียวกันประการสำคัญคณะกรรมการมาธิการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองก็มีหลักการเดียวกันคือแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสสร.โดยไม่แตะหมวด1หมวด2อย่างน้อยจึงเป็นสัญญาณสำคัญว่าประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสสร.โดยไม่แตะหมวด1หมวด2จะได้รับการพิจารณาในลำดับแรกในวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของไทม์ไลน์ในการแก้รัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้แถลงกลางสภาเมื่อ26ตุลาคม2563ในการประชุมรัฐสภาตามญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา165สรุปว่าจะสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จในธันวาคม2563ผมขอย้ำนะครับท่านพลเอกประยุทธ์พูดกลางสภาว่าจะเสร็จในธันวาคม2563แต่ณปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเสมือนหนึ่งเป็นการถ่วงเวลาการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายไปเมื่อเช้านี้ผมจะไม่อภิปรายซ้ำและนอกจากนี้ยังมีสมาชิกฝั่งรัฐบาลยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญตีความว่ายัตติแก้รัฐธรรมนูญชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็ยังดีที่ท่านประธานบรรจุระเบียบวาระดังกล่าวไว้หลังการพิจารณายัตติแก้รัฐธรรมนูญที่ค้างคาอยู่ท่านประธานที่เคารพครับกระผมเห็นว่ายัตติแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและของพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีหลักการตรงกันคือแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสร.สสร.และไม่แตะหมวด1หมวด2ถือว่าตรงนี้ได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรกอย่างที่ผมได้กราบไว้กราบเรียบไว้สำหรับยติแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชนก็มีส่วนที่มีหลักการตรงกันคือ
แก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสสรและมีส่วนที่ไม่ตรงกันบ้างคือการที่ไม่กล่าวถึงหมวด1หมวด2ซึ่งหมายความว่าเมื่อตั้งสสรแล้วสามารถปรับปรุงได้ทั้งฉบับท่านประธานที่เคารพครับโดยความเห็นส่วนตัวของกระผมยัตติแก้รัฐธรรมนูญของภาคประชาชนกระผมเคารพความเห็นภาคประชาชนโดยเห็นควรนำยัตติแก้รัฐธรรมนูญภาคประชาชนมาพิจารณาในรัฐสภาดีกว่านำปัญหาไปอภิปรายไปกล่าวกันในที่ชุมนุมกลางถนนซึ่งหากยืดเยื้อความแตกแยกในบ้านเมืองก็มีมากขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนหนทางผ่อนคลายก็คือหากรับยัตติภาคประชาชนไว้พิจารณาในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็รวมยัตติที่มีหลักการตรงกันหรือใกล้เคียงกันแล้วสมาชิกมีมติว่าจะนำร่างใดเป็นร่างหลักในการพิจารณาแน่นอนว่าเสียงข้างมากก็มักจะมีมติให้นำร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นร่างหลักจึงไม่เห็นจะต้องไปหวั่นเกรงอะไรให้มากความเว้นแต่จะมีเจตนาเป็นอย่างอื่นที่จะไม่รับฟังปัญหาจากภาคประชาชนท่านประธานที่เคารพครับกระผมมีข้อสังเกตในประเด็นสุดท้ายที่จะฝากสมาชิกรัฐสภาพิจารณาก็คือการปกป้องจนเกินเหตุบางครั้งก็กลับเป็นแนวร่วมมุมกลับคือการทำลายหรือบ่อนซ้อโดยไม่ได้ตั้งใจทำอย่างไรบ้านเมืองถึงจะอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความชอบธรรมและก้าวทำการเปลี่ยนแปลงของโลกผมขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างเอาใกล้ๆและเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิรูปในเรื่องสำคัญสำคัญประเทศไทยมีการปฏิรูปครั้งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเปลี่ยนจากระบบที่เรียกว่าจตุสดมได้แก่เวียงวังคลังนามาเป็นกระทรวงทบวงกลมก็เพื่อก้าวให้ทันโลกทันกับยุคสมัยในขณะนั้นมิเช่นนั้นประเทศไทยก็จะอยู่ไม่ได้การปฏิรูปดังกล่าวปฏิรูปโดยใครปฏิรูปโดยองค์พระประมุขคือพระมหากษัตริย์ขอยกตัวอย่างสำคัญอีกตัวอย่างหนึ่งของการปฏิรูปก็คือการเลิกทาสซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นสมัยนั้นปฏิรูปโดยใครก็ปฏิรูปโดยองค์พระประมุขคือพระมหากษัตริย์ทรงปฏิรูปก็เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยทันโลกไปกับโลกได้ในยุคนั้นสมัยนั้นพระองค์จึงเป็นที่รักของประชาชนได้ชื่อว่าสมเด็จพระปิยมหาราชณปัจจุบันสมัยผมก็เห็นว่ามีการริเริ่มการปฏิรูปแต่เรายังสังเกตกันไม่เห็นขอยกตัวอย่างในหลวงทรงมีพระราชประสงค์ไม่ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพียงแต่รัฐบาลยังไม่นำไปประยุกต์หรือนำไปปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสมกับกาลสมัยท่านประธานที่เคารพครับกระผมเห็นว่าประชาชนคนไทยทุกคนรักชาติบ้านเมืองรักแผ่นดินถิ่นเกิดต้องการเห็นประเทศต้องการเห็นประชาชนอยู่ดีกินดีประเทศเจริญก้าวหน้าถ้าเรากันอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยกติกาที่ชอบทำเอาปัญหาต่างๆมาเข้าระบบมาเข้ารัฐสภาอย่าปล่อยให้ปัญหาไปอยู่ที่กลางถนนซึ่งจะบานปลาย
จึงขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านช่วยกันเอาปัญหาเข้ามาอยู่ในระบบรัฐสภาของเราซึ่งจะเป็นทางออกของบ้านเมืองในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่ท่านแถลงต่อสภาเมื่อ26ตุลา63ที่ผ่านมาว่าจะสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จในธันวา63ประชาชนรอติดตามอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านชวลิต